วิกฤตไหนยากกว่ากันครับวิกฤตค่างเงินบาทกับวิกฤตระบบสถาบันการเงินออสวิกฤตสถาบันการเงินยากกว่าเยอะยากตรงไหนครับผมยกตัวอย่างง่ายวิกฤตค่าเงินบาทพอลอยตัวค่าเงินเสร็จทุกอย่างมันถูกลงส่งออกเพิ่มขึ้นปีแรกเรากาไรมาทันที14,00 0ล้านเหรียญปีที่สองหมื่นสองพันล้านเหรียญปีที่สามหนึ่งหมื่นล้านเหรียญสามปีสามสิบกว่าพันล้านเหรียญในสมัยท่านทารินเนี่ยท่านก็เลยคุยได้เลยว่าเอเศรษฐกิจกลับมาแล้ว แต่จริงๆมันเกิดจากการที่ค่าเงินบาทมันถูกท่านนักสินบอกอีกห้าปีผมชําระนี้ได้ท่านก็คุยได้แต่จริงๆมันเกิดจากการลอยตัวค่าเงินแล้วทำให้สินค้ามันมีความสามารถในการแข่งขันจากมันถูกลงแต่ก็ไม่ใช่สมรรถการแข่งขันอย่างแท้จริงเนี่ยผมคิดนะฮะแต่อย่างน้อยสุดก็ทําให้ราคาสินค้ามันถูกในระยะหนึ่งเนี่ยการที่ค่าเงินบาทมันต่ําลงบาถึง40กว่าบาท มันก็ทําให้ทุกคนอยากจะไม่เที่ยวเมืองไทยสินอ้าไทยถูกสื้าเกษตรก็ถูกมันตบมาที่เร็วมากอันนี้ก็คือเรื่องของระบบลอยตัวขั้งเงินเนี่ยมันช่วยเหลือเศรษฐกิจได้ได้เร็วมากหันมาดูวิกฤตระบบสถาบันการสถาบันการเงินเนี่ยต้องเข้าใจว่ามันเกี่ยวพันกันมากเราดูสถาบันการเงินอย่างบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ตอนนั้นเราเรียกบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์สินเชื่อที่ปล่อยมีอะไรบ้างมีูสามอย่างขายรถเช็ค ปล่อยสังหาริมทรัพย์ปล่อยเล่นหุ้นมีแค่สามอย่างจริงจริเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับอย่างอื่นเขาไม่ได้ปล่อยเพราะเขาไม่ทำไมถึงไม่ได้ปล่อยเขามีอำนาจในการปล่อย l อซีเขาเพราะไม่มีอำนาจในการเปิดบัญชีก็เนในเขาเขาไม่มีวงเงินโอดีนั้นก็ต้องอยู่ด้วยด้วยธุรกิจแบบธุรกิจแบบนั้นก็จะเป็นธุรกิจเกิดกำไรซะส่วนใหญ่นะครับทั้นเวลาขัดทุนก็ต้องไปก่อนกําไรมากขัดทุนมาก ก็เป็นปกติความกดดันคือความเสี่ยงสูงเพราะว่าเราเรากินไปอันไหนนะครับสี่สบสองบริษัทอีกสิบหบริษัทกระทบคนมหาศาลแต่ละคนก็มีอํานาจวาสนาทางเศรษฐกิจทางการเมืองคุณธนงอยู่ข้างบนยอดต้องตัดสินใจก็ผมคิดว่าทุกคนรู้ตัวเองไม่มีความกดดันเลยจากสถาบันการเงินทุกคนรู้เพราะผมก็พยายามให้เกียรติเขาพยายามให้เขารวมกันเองพยายามรวมก๊ดแบงค์เขาได้กันให้ได้ ผมพยายามจนวิธีสุดท้ายที่ผมอยู่เพราะผมผมไม่เคยคิดจะปิดมันผมคิดว่าเอากูดแบงค์รวมกันให้เป็นแบงก์ใหญ่ขึ้นมาแล้วผมก็ออกไปอนุญาตให้เอาแบดแบงค์มารวมกันแล้วเสร็จแล้วเขาก็ถือไว้เหมือนกัะบสอสทอใช่ไหมและในสุดพอพอเศรษฐกิจมันกลับค่าที่ดินมันกลับก็เขาก็ได้คืนกลับไป คือบสอทีิเกิดขึ้นมาแล้วทุกคนก็ได้สินทรัพย์กลับคืนไปแล้วก็ที่ดินก็กลับมามีกําไรใหม่ทุกอย่างมันกลับมาได้เศรษฐกิจแล้วพยายามบอกแนวว่านี่คือแนวทางที่ต้องทําแต่ว่ามาสมัยถัดจากผมท่านปิดเลยปิดแล้วก็รีควิเดทรัพย์สินออกปรสอ,ออกอะไรไปเลยซึ่งมันก็เปลี่ยนมือไปหมดมันเปลี่ยนมือไปหมด ้องเข้าใจว่าเรามาตั้งบสทสมัยท่านทักษสินนะแล้วผมเป็นคนตั้งเองเพราะผมยังเชื่อว,ว่าทรัพย์ส,สินที่ไม่เกิดไรายได้อยู่ในแบงก์มันอีกมหาศาลหนึ่งจหนึ่งล้านล้านมันยังไม่ได้รับการแก้ไขเลยแล้วมันจะไม่วันทําให้ธนการณ์ของแบงก์พาณิชย์น่ะดีขึ้นเลยเพราะว่าจะต้องนั่งดูแลเจ้าทรัพย์สินเหล่านี้เราถึงได้ออกบสทขึ้นมาแล้วเอาทรัพย์สินที่ที่กรุงไทยที่แบงก์รัฐ แล้วก็แบงก์เอกชนที่ต้องการในเกณฑ์ที่ออกมารวมเข้ามาึงณนงคิดว่าสิ่งที่รัฐบาลประชาธิปัตย์ที่มารับตาแหน่งต่อจากรัฐบาลพลเอกชวลิตทํากับระบบสถาบันการเงินเนี่ยเป็นนโยบายที่ผิดพลาดผมไม่แน่ใจผิดพลาดหรือไม่แต่ผมไม่เห็นด้วยนะครับผมบอกได้ว่าผมไม่เห็นด้วยท่านเองแต่ว่านั่งต่อไปวิธีที่จะทําต่อก็คือผมก็คงจะรีบตั้งบสทแล้วเอาสินทรัพย์ที่ไม่ดีทุกอย่างรวมเข้าไปในนี้ แล้วก็อัดฉีดเงินให้ให้แบงก์ไปให้แบงก์นั้นมีทุนมันก็เหมือนกับที่สหรัฐทำกับซิตี้แบงก์ทำกับทุกแบงก์ตอนซับพรามก็ต้องอัดเข้าไปเร็วๆคุณธรินก็ช่วยบ้างช่วยทางใครพณิชย์ช่วยทางแมแต่ไม่ได้ช่วยในแง่ของการดูแลทรัพย์สินที่ไม่ดีช่วยในแง่ของการเพิ่มทุนท่านก็ทําถูกในด้านนึงถ้าถามผมผมมองว่าแบงก์ก็ยังเหนื่อยเหมือนเดิมจนกระทั่งเกิดบสทอขึ้นมา แต่แบงค์ใหญ่ก็อาจจะอยู่รอดแต่แบงค์ขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยไปหมดเลยในสามปีนั้นเพราะว่าไม่มีใครเดียไปช่วยไม่มีใครคิดจะสร้างกูดแบงค์ให้เขาไม่มีใครที่จะเอาแบดแบงค์นั้นมาให้เขาให้เขาวางเอาไว้ก่อนชั่วคราวอีกสักห้าหกปีก็ค่อยๆเอาคืนไปหรือขายเอาคืนไปไม่มีใครจะดูแลสิ่งนั้นเป็นระบบ บทบาทของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินหรือ FIDF มันควรจะเป็นยังไงครับในวันนั้น <c oughs> มันทําถูกทาผิดยังไงเราจัดการกับมันถึงจนถึงวันนี้มห ah าการนี้ยังไม่จบ FIDF เนี่ยมันเป็นผลพูงจากการเกิดวิกฤตครั้งแรกสมัยพลเอกเปรมซึ่งพยายามดูแลพวกสถาบันการเงินที่เสียหายแล้วก็ใช้กองทุนฟื้นฟูน,ฟนี้เข้ามาดูแลแล้วมันก็ได้ผลเพราะตอนนั้นสเกลมันเล็กมากมันไม่กระทบถึงธ้านการพาณิชย์ ะครับสเกลของของความเสียหายมันเล็ก f i ด f ก็ทำหนะ้าที่ได้ดีก็ทำหนะ้าที่ได้ดีพอสมควรนะครับตลอดเวลาช่วงนี้ผ่านมาแต่พอเพริ่มมีไอเดียว่าคุณจะตั้งสถาบันประกันเงินฝากหลายๆคนก็บอกของเก่าดีอยู่แล้วทำไมต้องไปทำเราก็พยายามชี้แจงว่าในสุดระยะยาวเลยนะโลกที่เจริญแล้วมันต้องเป็นยังไงถ้าเราอยากจะเจริญอยากเป็นโลกอยู่ในโลกที่เจริญแล้วสถาบันการเงินต้อง พัฒนาตัวเองยังไงเขาก็บอกว่า,ามันดีอยู่แล้วไปทํามันทำไมมันดูแลตัวเองได้ถึงเวลาวิกฤตจริงๆเนี่ยมันไม่มีเครื่องมือดีพอที่ไปดูแลตัวเองฉะนั้นนั่นคือเหตุผลว่ามันล้าสมัยมันต้องเปลี่ยนวิธีการดูแลการที่ FIDF เข้าไปช่วยสถาบันการเงินในตอนวิกฤตมันสร้างสิ่งที่เรียกว่า r ม l hazard ก็คือการใช้ประโยชน์จาก ของชาติไปเป็นประโยชน์ส่วนตนแอบป,ประโยชน์แอบแฝงสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งซึ่งมันคงคงละเว้นโดยดขาดไม่ได้แต่ว่าการที่มี fif d ขึ้นมาเนี่ยทำให้หลายๆคนรอดตัวถ,ถ้าดูลึกๆนี่นะครับผมไม่แน่ใจว่าเหตุการณ์ลึกๆคืออะไรเนี่ยสมัยที่ผมออกไปแล้วแล้วก็มีการปิดสถาบันการเงินมีการไปชำระบัญชีต่างๆ คนวิ่งเต้นกันมหาศาลเพื่อจะเอาตัวรอดไม่ให้ถูกฟ้องเอาเอา,เอาบัญชีทิ้งไปเผาบัญชีผมไม่น่ใจจริงไม่จริงนะแต่ว่าเท่าที่ผมได้ยินมาเนี่ยมันเกิดขึ้นเยอะมากจาก50เปาร์นตันเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยการไปปิดมันแล้วก็ยกกล่องแฟ้มทั้งหมดไปให้บางคนดูแลมันอาจจะเกิดสิ่งที่คาดไม่ถึงเยอะแยะไปหมด แต่ถ้าให้เขาดูแลต่อไปเรื่อยๆแล้วก็กำกับโดยการให้โทษให้เขามีโทษเนี่ยมันจะมีเขาจะต้องดูแลให้ถูกต้องมากขึ้นครับจากประสบการณ์ของคุณธน,นงผ่านวิกฤตใหญ่อย่างวิกฤตเศรษฐกิจปี40มาแล้วเนี่ยจุดสมดุลเวลาเกิดวิกฤตระหว่างการที่ทําให้ระบบสถาบาันการเงินมันเดินไปข้างหน้าได้มีความมั่นคงระดับหนึ่งแก้ปัญหาเชิงจิตวิทยาไม่ให้คนแห่ไปถอนเงินกับการจัดการไม่ให้เกิดปัญหามอร์โรห์ฮาร์ัที่ ที่ทําให้สถาบันการเงินเคยตัวว่าเดี๋ยวรัฐบาลต้องเข้ามาอุ้มเข้ามาช่วยจุดสมดุลมันควรจะอยู่ตรงไหนยังไงครับแล้วควรจะออกแบบระบบะแบบนี้ยังไงครับต้องต้องเรียนเลยนะครับว่าระบบธนาคารพนิและสถาบันการเงินมันต้องปรับตัวไปทาความเจริญทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจก็คือระบบสถาบันการเงินของชาติเราเนี่ยเป็นระบบเปิดเป็นระบบค่อนข้างเปิดนะครับ นั้นเปิดไปในสนามแข่งขันของโลกจะมีการปิดกันในแง่ของการคิดค่าธรรมเนียมต่าง,งคนอื่นและปกป้องไม่คนอื่นเข้ามาได้เร็วขึ้นแต่ว่าก็มีแผนชัดเจนที่จะค่อยๆเปิดเข้าสู่เซรีทางกันให้มากที่สุดที่จะทำได้แต่ถ้าดูข้อเท็จจริงผมถามตรงๆเลยว่าธนาคารของไทยที่มีศักยภาพที่ไปต่างประเทศมีกี่แห่งผมเรียนเลยว่ามีแห่งเดียว ธนาคารแห่งเดียวที่มีและที่ใหญ่ที่สุดคือธนาคารกรุงเทพเนะี่ยเทียบกับธนาคารอื่นแม้ธนาคารในมาเลเซียรเราใหญ่เท่าเขาไหมเราเล็กกว่าเขาเยอะมากไอ้นี่คืออะไรเกิดขึ้นได้ยังไงทั้งที่เศรษฐกิจไทยไม่ได้เล็กกว่ามาเลเซียเลยทําไมธนาคารของไทยเราเนี่ยถึงไม่สามารถที่จะมีความก้าวหน้าหรือก็มีมีขนาดที่ยิ่งใหญ่พอจะสู้กัน โดยเฉพาะในอาเซียนเอยอซีกำลังจะเปิดเนี่ยผมถามว่าธนาคารไทยจะสู้ไหวไหมผมยังไม่แน่ใจผมยังไม่แน่ใจทําไมเป็นแบบนั้นผมยังมองว่าตลาดในเมืองไทยยังมีการปกป้องไม่ให้มีคนเข้ามาแข่งขันมากเกินไปการปกป้องไม่มีคนเข้ามาแข่งขันมากเกินไปเนี่ยทําให้เรานั้นนะอยู่ด้วย ระบบกึ่งผูกขาดผมไม่เรียกว่าผูกขาดระบบกึ่งผูกขาดก็คือมีคู่แข่งขันพอสมควรแต่ว่าเป็นคู่แข่งขันที่อยู่ภายใต้กติกามวยไทยไม่ใช่กติกา,กามวยสากลอาอย่างนงี้ดีกว่าโอเคไหมฮมันเป็นเวทีของตัวเองอยู่ฉะนั้นเนาว่าเราเป็นเวทีของตัวเองเนี่ยใครเข้ามาใหม่ได้เนี่ยก็ได้ประโยชน์มันเยอะมากดูซิติแบงเข้ามาในประเทศไทยทัาา้นหลังจากวิกฤต ที่แพงเปิดเ,เ,เครดิตการ์ดได้ใหญ่ที่สุดของประเทศทั้งที่ไม่มีสาขาเลยดูจีแค่ไปตอลเข้ามาใหญ่ที่สุดเกิดขึ้นมากำไรมหาศาลเนื่องจากเขามีอะไรก็มีความรู้มีปัญญามีเทคโนโลยีซึ่งเราไม่มีแล้วเราก็ต้องคอยวิ่งไล่ตามเขาใครเข้ามาใหม่ทีก็คอยดูว่าเขาทำอะไรใหม่ๆแล้วคอยวิ่งไล่ตามเขาก็พอไปได้นะครับถ้าถึงจุดหนึ่งเนี่ย ต้องถามตัวเองว่าถ้าเราเปิดเสรีกันอยู่ในอาเซียนยอมให้แบงก์สิงคโปร์มาตั้งสาขาเราก็ไปตั้งสาขาในสิงคโปร์ได้มาเลเซียมาตั้งสาขาเราเราไปตั้งสาขาที่อื่นก็ได้เนี่ยเราจะชนะหรือเราจะแพ้ผมว่าด้วยข้อจํากัดของเราด้วยความที่เราไม่ได้ใช้ภาษาที่เป็นภาษาสากลทําให้เราไม่ได้เรียนรู้วิชาการและความก้าวหน้ามากพอเนี่ยเราอยู่ในโลกซึ่งเปิด nó trong phải học